ไปไหนมาไหนกันคะทำไมทำหน้ามุ้ยอย่างเงี้ยมาจากไหนกันไม่มุ้ยไม่มุ้ยไม่อยากจะพูดเลยเจ๊หนูเหมียวอ่ะชวนไปเดินเป็นเพื่อนพี่ตูนก็ดีสิดีมากไม่ไอเดินไกลๆแบบที่พี่ตูนเดินอ่ะมันไม่ไหวเพราะว่าบอกให้เจ๊หนูเหมียวขึ้นรถเอาก็ได้เราไม่ได้เป็นนักกีฬาอะแล้วไอเหนื่อยเจ๊ไม่กลัวแต่ว่ากลัวเหม็นควันรถคือเจ๊กลัวว่าเสื้อจะติดกลิ่นว่าอย่างนั้นเธอง่ายมากเจ๊สองคนถอดเสื้อผ้าออกมาเดี๋ยวจะเอาไปซักให้โอ้มาว่ามาซักเสร็จแล้วก็ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเอสเซนส์สูตรเข้มข้นนะคะเสื้อเจ๊นี่ก็จะหอมจนถึงตอนสวมใส่เลยล่ะค่ะมี3สี3กลิ่นนะคะรับรองว่าหอมทุกสีแถมช่วยให้ผ้าเนี่ยลื่นแล้วก็รีดง่ายอีกด้วยค่ะเออมีเจ๊เอาหมด3สีเลยเจ๊จะได้หอมเดี๋ยวจะไปวิ่งใหม่พี่ตูนหอมไหมหอมไหมเดี๋ยวใช้ทีละสีถ้าใช้รวมกันเดี๋ยวพี่ตูนเวียนหัวเดี๋ยวพี่ตูนงงก่อนจะไปหาพี่ตูนหนูว่าเราไปเที่ยวกันดีกว่านะคะจะได้สบายตัวสบายใจวันนี้พาไปแถวรังสิตคลอง3ค่ะจะพาไปฟาร์มผักสดๆเลยนะเจ๊นะรับรองว่าเจ๊ต้องชอบไม่มีกลิ่นเหม็นติดตัวเจ๊มากวนใจแน่นอนเลยอ่ะลองตามไปดูค่ะวันนี้พาหนีกรุงออกมาเที่ยวแถวๆชานเมืองย่านถนนรังสิตนครนายกกันนะครับเราเลี้ยวซ้ายแฟบเข้ารังสิตคลอง3จะพาไปเที่ยวแปลงผักไฮโดรโปนิกบิลีฟฟาร์มอยู่คลอง3ซอย 1/17 นะครับปกติเราเคยเห็นตะบกวังน้ำเขียวอากาศที่มันเย็นๆนะคะมีแบบติดกับกรุงเทพมหานครเลยอยู่คลอง3ไฮโดรโปนิกนี่คือเลือกมาตั้งแต่แรกเลยไหมคะที่จะทำแบบนี้ก็เริ่มเห็นว่าคนใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาว่าเจ็บป่วยบ้างหรือว่าเป็นโรคอะไรที่แปลกๆอย่างผักเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดสุดว่าอาหารแต่ละจานที่เราทานมันแทบจะไม่มีผักเลยใช่เราจะเลือกไม่ค่อยกินไงใช่ครับไปตามซูเปอร์ราคาก็จะแพงครับก็เลยมองว่าปลูกเองเลยดีไหมทำเป็นอาชีพซะเลยคุณผู้ชมสามารถมาเดินถ่ายรูปกับแปลงผักรวมถึงเก็บผักสดๆได้เลยนะครับมีทั้งกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคอสบัตเตอร์เฮดชอบผักอะไรก็เก็บไปชั่งน้ำหนักได้เลยเพราะคุณบอยเนี่ยขายกันถูกๆขีดละ12บาทเท่านั้นเองนะครับหรืออยากสะดวกพร้อมกินก็มีบรรจุกล่องให้เรียบร้อยเลยนะครับอ้ออย่าลืมแวะมาหาน้องหมาเฮลตี้พนักงานกินเศษผักตัวนี้ด้วยนะครับโอเคอย่ากระโดดลูกเอ้ยงับดีๆเบาๆเออขออีกข้างนึงอีกข้างนึงอีกข้างนึงเฮ้ยโอ้โหอ่ะให้กินอันนี้อร่อยเปล่าเออมันกินแต่ก้านเออเป็นสุนัขที่เฮลตี้เวลามันอึ้อออกมามันคงอึ้อออกมาเป็นผักใบเขียวอะค่ะคุณผู้ชมแวะมาถ่ายรูปอัพลงโซเชียลกันได้เลยนะครับอีกฟาร์มนึงที่อยากแนะนำก็คือเอ็มเมลอนฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่คลอง3ซอย 5/3 นะครับเราเคยเห็นฟาร์มเมลอนที่ไม่ได้ห้อยมาจากข้างบนแบบนี้นะที่หนูเคยเห็นครับจะมี5สายพันธุ์ค่ะมีอะไรบ้างคะจะเป็นของอเมริกานะครับก็จะเป็นของญี่ปุ่นเป็นของยุโรปนะครับรสชาติมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะแตกต่างกันที่กลิ่นความนุ่มความกรอบปัจจุบันนี้การปลูกเมลอนเป็นที่นิยมมากเลยนะครับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่นะครับเพราะมีราคาสูงซึ่งจริงๆแล้ว1ต้นก็จะออกผลหลายลูกนะครับแต่ต้องเก็บลูกเมลอนที่ดีที่สุดเพียง1ลูกเท่านั้นคุณเอ็มก็เลยต่อยอดจากลูกเมลอนอ่อนที่เด็ดทิ้งเนี่ยนะครับก็เอามาทำเป็นแกงส้มเมลอนอุ้ยขายเป็นเมนูของคาวมันซะเลยนะครับวิธีทำก็เหมือนแกงส้มทั่วไปนี่แหละครับพอน้ำเดือดก็ใส่เมลอนใส่กุ้งใส่ผักตามใจชอบแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยแบบไทยๆเลยนะครับซึ่งพี่เอ็มก็ยังทำเป็นเมนูเมลอนผัดไข่แล้วก็เขียวหวานเมลอนก็เข้ากันอยู่นะครับคุณผู้ชมเมลอนอ่อนนี่เวิร์คมากเลยค่ะเนื้อมันไม่กรอบเท่าฟังแต่ว่ามันแบบมันมีอะไรให้เคี้ยวแล้วหอมๆนุ่มๆอะค่ะต้องบอกว่าพี่เอ็มเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มทำเพียงปีเดียวเองนะครับก่อนหน้านี้ก็ต้องไปอบรมไปฝึกฝนจนเกิดทักษะแล้วก็ลงมือทำในพื้นที่ของตัวเองกว่า3ไร่เศษเนี่ยแหละครับต้องบอกเลยว่าจริงๆพี่เอ็มแต่ก่อนหน้านี้เป็นวิศวกรครับวันนี้ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรแล้วไปได้แรงบันดาลใจอะไรถึงเปลี่ยนชีวิตขนาดนี้คะมีความรู้สึกว่าอยากจะอิ่มกับธุรกิจตรงนั้นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอาชีพตัวเองเป็นเกษตรกรก็เลยหาช่องทางนะครับศึกษาเรื่องของเกษตรที่พอเพียงแล้วก็ยั่งยืนนะครับสามารถที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะครับซึ่งพี่เอ็มเองก็น้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถูกไหมคะครับก็คือในส่วนของพื้นที่ของผมเนี่ยผมจะแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเรื่องของบ่อน้ำเป็นระบบนิเวศปลูกบัวนะครับปลูกผักเกื้อหนุนกันไปมะนาวดอกแคนะครับเอามาใช้ประกอบอาหารแล้วก็ในส่วนของน้ำเนี่ยเราก็ใช้น้ำฝนน้ำธรรมชาติเนี่ยเข้ามาลดกับพืชเมลอนนะครับใช้เรื่องของงานวิศวกรรมเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในเรื่องของทฤษฎีใหม่ผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับ
เรียกว่าใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมผนวกเข้ากับทฤษฎีเกษตรพอเพียงจนกลายมาเป็นฟาร์มเมลอนแห่งนี้ขึ้นมาแล้วครับใครสนใจเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนแบบพี่เอ็มก็ลองมาพูดคุยกันได้เลยนะครับอร่อยจริงใช่มั้ยอร่อยมากไม่ใช่แบบเราทำเป็นแสดงใช่มั้ยไม่แสดงเราขอเขากลับบ้านด้วยอร่อยไปเที่ยวอยู่แค่ละคลองสามเองแล้วก็แกเปิดสอนการปลูกเมลอนด้วยนะคะเรียกว่าเป็นแบบมืออาชีพเลยเพราะว่าแกอยากทำตามสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงสอนนั่นเองนะคะก็คือการให้ความรู้แล้วก็ให้อาชีพใครสนใจเนี่ยลองไปสอบถามได้เลยนี่คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้เลยค่ะคือทำกินก่อนเลี้ยงตัวเองให้ได้พอเหลือแล้วค่อยขายมีกำไรมีเงินเข้าบ้านอีกนี่พูดถึงความรักที่เรามีต่อในหลวงรัชกาลที่9กันแล้วนะคะช่วงหน้าหมวยเล็กเขาจะพาไปทักทายเจ๊สุดใจท่านผู้ชมคงจำกันได้ที่ตลาดพะลูใช่เนาะตลาดนั้นประทับใจกันมากที่รังสิตนะคะจนบัดนี้นะคะน้ำตาที่นั่นก็ยังไม่เหือดแห้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะสุดยอดร้านคุณภาพสนับสนุนโดยคาเนชั่นหลังจากที่ได้เที่ยวชมวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีเสน่ห์ของจังหวัดอุทัยธานีแล้วที่นี่ก็มีร้านกาแฟดีๆให้เราได้นั่งพักผ่อนในวันสบายๆอีกด้วยนะครับตั๋งใช่ครับอย่างร้าน Cotros Cafe and Hangout ร้านนี้ก็เท่ไม่เบาเลยนะครับผสมผสานระหว่างสไตล์ลอฟกับคันทรีเท่ากับวิถีสโลไลฟ์ของเมืองนี้ได้ดีจริงๆครับสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้นอกจากบรรยากาศร้านที่เป็นกันเองแล้วเมนูเครื่องดื่มอย่างไวท์ช็อกป๊อปคอร์นก็ขึ้นชื่อด้วยนะคะรับรองชิมแล้วจะติดใจค่ะเครื่องดื่มรสหวานเย็นฉ่ำชื่นใจด้วยความกรุบกรอบของป๊อปคอร์นกลมกล่อมอร่อยลงตัวจริงๆครับเมนูนี้อร่อยหอมมันมัดใจเพราะเราใช้นมข้นจืดคุณภาพดีคู่กับครีมเทียมข้นหวานคุณภาพเยี่ยมแล้วใส่ผงไวท์ช็อกคนให้เข้ากันนำไปปั่นจนละเอียดเทใส่แก้วตามด้วยวิปปิ้งครีมแล้วท็อปด้วยป๊อปคอร์นค่ะอร่อยครบมาตรฐานคาเนชั่นผู้สร้างสรรค์หลากเมนูรับผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับบรรเลงทุกความอร่อยล้ำหวานมันด้วย